สวัสดีครับได้เวลาการตรวจสอบสภาพอากาศในดินัทลูกฟ้าพยากรณ์กับผมอิทธิพัฒน์ปิละโรธทาง YouTube อิทธิพัฒน์ไลฟ์ทีวีนะครับวันนี้17ตุลาคม2565ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครับและวันนี้ผมก็รายงานจากพื้นที่เมืองอุบลราชธานีครับที่ยังเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยอยู่นะครับเรื่องของสภาพอากาศยังคงต้องติดตามครับเพราะว่าพายุโซนร้อนเนสาดหลายคนเฝ้าระวังและกังวลกับพายุลูกนี้นะครับมีการประเมินว่าจะพัฒนาตัวกลายเป็นระดับไต้ฝุ่นนะครับแต่ความรุนแรงที่จะส่งผลกระทบกับประเทศไทยนั้นมีน้อยมากนะครับไปดูเส้นทางของพายุโซนร้อนเนสาดเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้นะครับมีศูนย์กลางอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนครับความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลาง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพายุนี้มีแนวโน้มจะทวีกำลังขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นได้ในวันนี้โดยเคลื่อนผ่านตอนใต้ของเกาะไหหลำประเทศจีนและเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วง 20-21 ตุลาคมนี้ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับแล้วก็ทะเลจีนใต้ซึ่งลมหนาวนี้นะครับก็จะทำให้พายุนั้นอ่อนกำลังลงตามลำดับอย่างรวดเร็วครับคาดว่าจะทำให้ประเทศไทยมีเมฆฝนเพิ่มขึ้นครับเรื่องของพายุก็ทำให้ผู้ที่ประสบกับอุทกภัยเกิดความกังวลนะครับโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคอีสานตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ออกมาประเมินถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอาจจะกระทบในวันที่20ตุลาคมนี้นะครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอาจทำให้พื้นที่ทางภาคอีสานมีฝนเกิดขึ้นบ้างเป็นฝนเล็กน้อยฝนละอองเหมือนกับพายุเซินกาที่เข้ามาเมื่อช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นคลายความกังวลใจนะครับเนื่องจากว่าลมหนาวจะมาช่วยบล็อกตัวของพายุไม่ให้มีความรุนแรงขึ้นและหากดูจากแบบจำลองของ ECMWF นะครับก็จะเห็นทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุลูกนี้ครับไม่ได้ขึ้นฝั่งของเวียดนามนะครับแต่รัศมีนำก็อาจจะทำให้ส่งผลให้เกิดฝนนะครับอย่างพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีช่วงที่พายุนะครับได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำก็ทำให้หลายๆพื้นที่ของภาคอีสานมีฝนละอองครับฝนเล็กน้อยแล้วก็ทำให้ไม่เจอกับแสงแดดครับ2วันนะครับก็จะมีฝนปกคลุมอยู่แต่ว่าโดยรวมแล้วฝนที่ตกเนี่ยนะครับไม่ได้ทำให้เกิดมวลน้ำที่จะทำให้เกิดอุทกภัยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวภาคอีสานก็สบายใจได้มาดูเรื่องของลมหนาวที่กำลังลงมาอยู่ณเวลานี้นะครับลมหนาวระลอกนี้เป็นลมหนาวค่อนข้างแรงครับจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ก็จะทำให้ตอนบนมีอากาศเย็นกับมีลมแรงมีฝนบางแห่งส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนนั่นก็คือภาคใต้ตอนกลางนะครับเนื่องจากว่าเวลานี้ร่องมรสุมนั้นยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักบางแห่งประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวก็ต้องระวังอันตรายจากฝนตกสะสมนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับต้องติดตามสถานการณ์ไปด้วยโดยเฉพาะคลื่นลมในทะเลทั้งอันดามันอ่าวไทยนะครับก็จะมีกำลังแรงขึ้นครับโดยเฉพาะที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรนะครับจุดที่เราอยู่บริเวณนี้ก็คือลำมูลน้อยนะครับเป็นลำน้ำสาขาย่อยของลำน้ำมูลครับก็ทำให้พื้นที่จุดนี้ครับเส้นทางเลี่ยงเมืองเป็นบายพาสอยู่ในพื้นที่ตำบลแจละแมครับ6กิโลเมตรถูกน้ำท่วมมีบ้านเรือนของประชาชนนะครับโดยเฉพาะที่อยู่ริมแม่น้ำมูลครับทั้งพื้นที่ของบ้านทับไทยหาดคูเดือที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้ในหมู่บ้านยังถูกน้ำท่วมสูงมากกว่า3เมตรนะครับปีนี้ชาวบ้านไม่คิดว่าน้ำเนี่ยจะท่วมหนักเท่ากับปี2562นะครับหลายคนจึงยกข้าวของไว้เท่ากับปี2562ครับและผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ทำให้ได้รับความเสียหายนะครับหลายคนยังต้องอพยพอยู่ตามศูนย์อพยพนะครับทางจังหวัดประเมินแล้วนะครับว่ามีผู้อพยพเนี่ยนะครับประมาณ 40,000 หลังคาเรือนที่อพยพออกมาแล้วก็มีผู้ที่รับผลกระทบนะครับเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาความเครียดสะสมนะครับที่หลายคนเจอน้ำท่วมก็เกิดสภาวะความเครียดนะครับทำให้มีการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับสั่งปรับแผนในการช่วยเหลือน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนเลยนะครับณเวลานี้หลังจากนี้ยังคงต้องติดตามเรื่องของการระบายน้ำในแม่น้ำมูลออกสู่แม่น้ำโขงนะครับเพราะว่าขณะนี้ระดับน้ำมูลนั้นอยู่สูงกว่าลำน้ำโขงนะครับ5เมตรเลยทีเดียวมีการเปิดเผยจากทางกรมการน้ำแห่งชาตินะครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงอยู่ต่ำกว่าลำน้ำมูลครับ
ตั้งแต่ปลายน้ำนะครับก็คือพื้นที่อำเภอโขงเจียมเพราะฉะนั้นการระบายน้ำจะยังคงระบายอย่างต่อเนื่องส่วนมวลน้ำที่จะมาเติมก็จะทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในระดับสภาวะที่ทรงตัวนะครับทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ของพระครูสุขกรรมการติดตามรับชมครับ